สวัสดีครับผมพบกับซามูไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับดาบทันโตะนะครับผมวันนี้เราจะมีดาบทันโตะ2เล่มนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับผมที่ทำด้วยมือนะครับผมหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากเล่มนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องบุปผาเนาะหุ้มด้วยผ้าแบบนี้เนาะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นไม้นะครับโอเคครับเริ่มจากเล่มสีแดงก่อนนะครับผมเป็นสีแดงนะครับทั้งหมดดูนะครับเป็นหนังกระเบนแท้นะครับผมทำสีแดงนะครับชุดนี้ใช้กระเบนแท้เป็นตัวเลยนะครับผมนะครับเป็นหนังกระเบนแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเขาสัตว์นะครับเป็นสีทองเนาะเป็นสีทองส้มนะครับเขาสัตว์4จุดนะครับตรงท้ายฝัก1จุดนะครับนะครับสวยเลยนะครับเขาสัตว์นะครับเขาสัตว์จริงๆเลยนะครับเนาะแล้วก็มีตรงฝักตรงนี้อีกนะครับ2จุดแล้วก็หัวด้ามจับอีก1จุดนะครับเป็นหนังกระเบนแท้สีแดงเนาะเดี๋ยวดูความยาวนะครับความยาวนะครับความยาวอยู่ที่52เซนนะครับครับ51 52เซนนะครับประมาณ20นิ้วเนาะความยาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบดาบนะครับครับใบดาบเป็นเหล็ก T10 นะครับไม่มีร่องเลือดนะครับเป็นฮาร์มอนขัดขุ่นนะครับเป็นโซจิขัดขุ่นนะครับเห็นไหมครับเห็นลายไหมลายสวยเลยนะครับปลายรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับนะครับคมกริบๆเลยนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองเนาะเป็นตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูสันหนานะครับสันหนาประมาณนี้เนาะประมาณ7-8 มิลนะครับสันหนานะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่ 8,300 บาทนะครับผมเป็นงานสั่งทำเป็นงานทำด้วยมือเลยนะครับเล่มนี้เนาะยาว7ยาว52เซนนะครับเป็นขนาดทันโตะนะครับฝักเป็นไม้แท้นะครับใส่เขาสัตว์กันกระแทกนะครับเป็นสีส้มเนาะครับสวยงามเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นหนังกระเบนแท้นะครับทั้งด้ามจับทั้งฝักนะครับเป็นหนังกระเบนแท้เลยนะครับหุ้มหนังกระเบนแท้เนาะแล้วก็ทำสีแดงนะครับขัดเงานะครับขัดเงาแล้วก็เคลือบเรซินนะครับนะครับแน่นนะครับแน่นหนาโอเคราคาอยู่ที่ 8,300 บาทนะครับเล่มนี้เนาะเหมาะเก็บสะสมมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูเล่มต่อไปนะครับเล่มต่อไปจะเป็นเล่มนี้นะครับเนาะเรามาดูใกล้ๆก่อนเป็นเล่มนี้นะครับนี่เป็นหนังกระเบนแท้ทั้งเล่มเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีดำเนาะครับเนาะมีเขาควาย4จุดเหมือนกันนะครับเป็นเขาควายกันกระแทกสีส้มนะครับ4จุดความยาวอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่53เซนนะครับประมาณ21นิ้วนะครับเล่มนี้เนาะเล่มนี้อยู่ที่21นิ้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับหนังกระเบนแท้นะครับเรียงเม็ดสวยมากเลยครับจะมีแบบเป็นตรงนี้เป็นปลายนะครับปลายกระเบนเนาะปลายตัวของกระเบนตรงนี้เป็นส่วนใกล้จะถึงหัวนะครับโอเคครับจะมีรอยต่อนะครับหนังกระเบนแท้เนาะเห็นไหมครับมีรอยต่อเขาสัตว์สีส้มนะครับสวยงามครับ4จุดนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยเขาสัตว์นะครับ
สวยงามมากน่าเก็บสะสมสุดๆเลยนะครับแบบนี้เนาะครับเดี๋ยวรอดูใบดาบนะครับขอเช็ดใบดาบแป๊บหนึ่งนะครับใบดาบนะครับเป็นเหล็ก T10 นะครับเหล็ก T10 ฮาร์มอนขัดขุ่นนะครับฮาร์มอนโซจิขัดขุ่นนะครับเนาะปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับเส้นฮาร์มอนสวยๆเลยนะครับครับความกว้างของใบดาบอยู่ที่ 3.2 เซนนะครับแล้วก็สโลปไปนะครับสโลปไปปลายดาบจะอยู่ประมาณ 2.5 เซนนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็หาบากีเป็นทองเหลืองนะครับเป็นตราแบบนี้นะครับสันนาจะอยู่ที่7มิลนะครับ7-8มิลเนาะประมาณนี้ครับลายฮาร์มอนชัดๆสวยๆมากบอกตรงนะครับสวยจริงได้เห็นตัวจริงรับรองสวยแน่นอน2เล่มนี้ราคาเท่ากันนะครับ 8,300 บาทนะครับเนาะเล่มละ 8,300 นะครับครับสวยมากเป็นคู่เลยนะครับดำแดงดูใกล้ๆนะครับสวยมากครับเป็นงานสั่งทำเองนะครับทางร้านสั่งทำเองนะครับไม่ใช่ของโรงงานนะครับเป็นงานที่สั่งทำใหม่ทั้งเล่มเลยนะครับไม่ใช่ของโรงงานที่ผลิตมาทีละเยอะๆแล้วก็เอามาขายนะครับแบบนั้นไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทำนะครับเป็นงานคัสตอมนะครับสวยมากนะครับคมจริงนะครับทนเหล็ก T10 นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมีตัวเด็ดมาแนะนำอีกนะครับผมพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอัพโหลดให้พรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ